ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อแก่งกระจานไหมครับแต่ก่อนนั้นคนส่วนมากจะรู้จักชื่อของป่าแก่งกระจานในนามของพื้นที่ห่วงห้ามทางทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์รวมไปถึงสิงสาราสัตว์นับไม่ถ้วนเป็นป่ามีชีวิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทยจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาด พื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันขึ้นมาจนกระทั่งกินเนื้อที่มาถึงอําเภอหนองแยบปล้องอําเภอเขาย้อยอําเภอท่ายางและอําเภอแก่งกระจานในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งนั้นติดกับประเทศพมา่าโดยมีเทือกเขาตะนาวสีขวางกั้นอยู่ความสวยงามของป่าแก่งกระจานนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักท่องเที่ยว แต่หากไปถามคนพื้นบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นมายาวนานต่างก็ให้คำตอบตรงกันว่าในความสวยงามเหล่านั้นมีอันตรายแฝงอยู่ทุกย่างก้าวหากมีผู้รุกล้ำเข้าไปโดยไม่เคารพยำเกรงต่อผู้เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ก็ย่อมจะมีจุดจบที่น่าอานาถทุกรายความน่ากลัวอาถรรพ์แห่งปากแก่งกระจานนั้นเป็นที่รู้จักกันมากในเดือนกรกฎาคมปี2554 เมื่อเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกถึงสามลำติดต่อกันในเวลาเพียง9วันโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นถึง17คนแล้วก็มีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ในครั้งนั้นล้วนแต่เป็นทหารกล้าที่มีประสบการณ์ทางการเดินป่ามาอย่างโชกชนบางคนเคยทำงานอยู่ในป่าแถบนี้มานานหลายสิบปี เหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดคำถามขึ้นตามมาว่าอาถรรพ์ของป่าแก่งกระจานที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงมีสาเหตุมาจากอะไรหนึ่งคำเล่าลือที่พูดถึงกันมากในหมู่นักล่องไพยในแถบนั้นก็คือหุบผาลมดูดหรือที่เรียกกันว่าหุบผาอาถรรพ์เป็นบริเวณที่มีลมกระโชกแรงอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ผู้คนหรือว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นถูกดูดเข้าไปในกระแสลมแล้วก็ตกลงไปในหุบเขามีนักประจนไัยจํานวนไม่น้อยที่ต้องเอาชีวิตมาสังเวยให้หุบเขาแห่งนี้จากเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคตกในครั้งที่สองนั้นได้เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวโดยทหารบางนายที่เห็นเหตุการณ์ก่อนที่เครื่องแบล็คฮอคตกเล่า ให้ฟังว่าในจังหวะที่เฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคกำลังจะลงจอดบนลานจอดชั่วคราวที่เตรียมไว้นั้นได้เกิดลมกันโชกอย่างแรงตามด้วยเมฆหมอกในเม็ดฝนมาจากที่ไหนไม่รู้หุบ้าอัถ์ดังกล่าวถูกเล่าลือกันมาเนิ่นนานว่าเป็นเสมือนสุสานที่อยู่กลางป่าแก่งกระจานนั่นเป็นเพราะว่าตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาบรรดาศพที่เกิดจากการสู้รบของทหารศพของชาวบ้าน พรานป่าหรือว่าศพที่ตายด้วยสาเหตุต่างๆกันไปได้ถูกนำมาทิ้งไว้ที่หุบเขาแห่งนี้เป็นจำนวนนับร้อยนับพันศพทีเดียวทำให้วิญญาณของผู้ที่ตายอย่างไร้ที่ฝังเหล่านี้ต่างวนเวียนอยู่ในบริเวณนังกล่าวนอกจากนั้นก็ยังพยายามที่จะเอาชีวิตคนธรรมดาที่ผ่านมาผ่านไปทั้งพรานป่าและชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้ในการล่าสัตว์หรือว่าหาของป่าเป็นประจำ ต่างก็รู้กันว่าพื้นที่แห่งนี้ควรจะหลีกเลี่ยงอย่างมากที่สุดไม่ควรแม้กระทั่งเพียงมองผ่านนอกจากนั้นยังเกิดเหตุการณ์อาถรรพ์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนคำเตือนของเจ้าป่าเจ้าเขาในระหว่างการเก็บกู้ศพทหารที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกในครั้งนั้นโดยเกิดเหตุอาถรรพ์อาถรรพ์าาปักทูบไม่ลง เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในครั้งที่มีการกำหนดการนำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปรับศพของนายทหาร5คนจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้ตกในครั้งแรกซึ่งก่อนจะออกบินได้มีการทำพิธีบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ภารกิจสำเร็จรุ่ร่วงไปอย่างปลอดภัยหลังจากพิธีใกล้จะเสร็จสิ้นพันตรีประพันธ์เจียมสูงเนินนักบินที่หนึ่งประจำเฮลิคอปเตอร์ที่ต้องนำเครื่องออกปฏิปฏปฏบัติการในครั้งนั้น ได้ตั้งจิตอธิษฐานเสร็จสิ้นแล้วก็นำทูบไปปักบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์แต่ก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อพยายามปักทูบลงพื้นเท่าไหร่ก็ปักไม่ได้จึงเปลี่ยนที่ปักอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้เสียทีสุดท้ายก็ย้ายไปปักในบริเวณที่มีน้ำซึ่งดินจะอ่อนกว่าที่อื่นจึงสามารถปักได้การปักทูบครั้งนั้นเหมือนจะเป็นลางบอกเหตุว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในภารกิจ และสุดท้ายก็เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกซ้ำเป็นครั้งที่สองมีผู้เสียชีวิตถึง9คนการทำพิธีบูชาในครั้งนั้นถือว่าเป็นการขอความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าแก่งกระจานเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรุล่วงและปลอดภยัยแต่กลับเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติขึ้นเหมือนเป็นลางบอกเหตุให้ระงับการเดินทางในครั้งนั้นเป็นเหมือนคำเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลป่าแก่งกระจาน แต่สุดท้ายทหารเหล่านั้นก็ยังคงเลือกที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปซึ่งสุดท้ายก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอย่างที่เรารู้หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นชื่อเสียงและคำร่ำลือเกี่ยวกับอาถรรพ์นในป่าแก่งกระจานก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นโดยต่างมีความเชื่อว่าความอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในป่าแก่งกระจานนั้นเกิดจากหลายสาเหตุเจ้าพ่อเจ้าเขาและเจ้าพ่อเขาพระปวงเป็นอีก หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนบริเวณแก่งกระจานนับถือกันมายาวนานโดยเจ้าพ่อทั้งสองถือว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดูแลผืนป่าแก่งกระจานตั้งแต่อดีตซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณป่าผืนนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวกะเหรี่ยงต่างก็พากันให้ความเคารพบ,บูชาอย่างมากในการเข้าป่าแต่ละครั้งมักจะมีการบอกกล่าวขอคมาหรือว่าบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่งนี้ โดยเฉพาะชาวกะเรียงยังชนเผ่าปกากยอผู้ที่มีชีวิตคลุกคลีกับป่าแถบนี้มาช้านานก็มีการให้ความเคารพเจ้าป่าเจ้าเขาไม่น้อยซึ่งจะมีพิธีบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาหรือที่เรียกว่าตาลืออยู่เป็นประจำโดยชนเผ่านี้เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในป่านั้นล้วนแต่มีเจ้าของคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นสัตว์หรือแม้แต่อากาศ ในการทำพิธีนั้นชาวบ้านหรือชาวปกากยอจะนัดหมายมาร่วมทำพิธีแทบทุกคนโดยบริเวณที่ทำพิธีนั้นมักจะเป็นบริเวณป่าที่ไกลออกจากหมู่บ้านที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่จากนั้นก็นำเศษไม้ในบริเวณนั้นมาสร้างเป็นสารโดยใช้เลือดไก่หรือว่าหมูทาให้ทั่วตัวสารจากนั้นก็ถวายสิ่งของที่นำมาต่อด้การอธิษฐานให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยคุ้มครอง นอกจากนั้นในการเข้าป่าแต่ละครั้งก็ยังมีข้อปฏิบัติปลีกย่อยอย่างเช่นก่อนที่จะรับประทานอาหารในป่าทุกครั้งต้องแบ่งอาหารส่วนหนึ่งวางบนใบไม้เพื่อถวายแก่เจ้าป่าเจ้าเขาผีป่านางไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพนอกจากนั้นหากว่ามีการล่าสัตว์ในป่าเนื้อสัตว์ส่วนหนึ่งต้องถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าด้วยการขับถ่ายในป่าทั้งเบาทั้งหนัก ถมน้ำลายหรือสั่งน้ำมูกควรจะขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งแล้วต้องกรบให้เรียบร้อยเพื่อแสดงความเคารพอีกทั้งคำพูดคำจาเวลาอยู่ในป่าก็ควรรมะมัดระวังไม่ควรพูดท้าทายหรือหยาบคายเป็นอันขาดนอกจากนั้นเวลาออกจากป่าก็ต้องขอขมาอีกครั้งในสิ่งที่ทำล่วงเกินโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอีกทั้งยังเป็นการแสดงการอำลาอีกด้วย เจ้าพ่อทั้งสองนั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อให้เกิดอภินิหารในป่าแถบนี้อยู่เป็นประจำบางครั้งยังปรากฏตัวให้ผู้คนที่ได้ผ่านพบซึ่งส่วนมากมักจะเป็นการออกมาเตือนซะมากกว่าแต่หากว่าผู้ใดที่คิดจะลองดีกับเจ้าพ่อก็อยอมพบกับหายนณะที่รออยู่ข้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บริเวณโดยรอบของป่าแก่งกระจานนั้นจะเป็นที่อยู่ของชาวบ้านธรรมดาซึ่งส่วนมากจะไม่มี ผู้ใดที่หานกล้าเข้าไปปลูกที่อยู่อาศัยในป่าแถบนี้เพราะความน่ากลัวในยามค่ำคืนนั้นมีมากกว่าตอนกลางวันหลายร้อยเท่าขนาดตอนกลางวันแสกนักท่องเที่ยวหรือว่านายพรานจำนวนไม่น้อยยังต้องเจอกับอาถรรพ์ของป่าแก่งกระจานทั้งเดินหลงป่าเจอกับสัตว์ร้ายหรือไม่ก็เจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเกินความคาดหมายหากเป็นเวลากลางคืนยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียว ยิ่งหากว่าผู้ที่เข้าไปอยู่กลางป่าทึบแห่งนั้นไม่มีคาถาอาคมหรือว่าของดีติดตัวก็ย่อมไม่ต่างกับยืนอยู่บนปากเหวพร้อมที่จะตกลงมาได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลเหล่านี้ก็เลยทําให้ชาวบ้านแถบนั้นมักจะเดินทางไปหาของป่าในเวลากลางวันเท่านั้นหากจะมีการเดินทางในเส้นทางนิยามค่ําคืนก็ต้องเป็นนายพรานผู้ขมังเวทหรือไม่ก็ต้องเป็นพระภิกษุผู้มีตบะแก่กล้าเท่านั้น แต่ในป่าที่น่ากลัวอย่างนี้กลับกลายเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่ากระเรี่ยงชนเผ่าที่ใช้ชีวิตผูกพันกับป่าแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานซึ่งเชื่อกันว่าการที่ต้องอยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์และอาถรรพ์ที่อยู่ทั่วไปหมดชาวกะเรี่ยงต้องมีสายเวทแกร่งกล้าพอสมควรนอกจากนั้นสยเวทเหล่านั้นก็ถูกถ่ายทอดมายังชาวกะเรี่ยงยุคปัจจุบันนี้ด้วย ยังมีเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับชาวกะเหรี่ยงเรื่องหนึ่งที่ยังเป็นที่เล่าขานของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณนี้มาอย่างช้านานโดยในลอยนามสกุลจีบังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านโป่งลึกซึ่งอยู่บริเวณแก่งกระจานได้เล่าให้ฟังว่าในปีพศ2538ได้มีนักศึกษาพมา่ากลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่าพมา่าแดง ได้เข้าไปอาศัยในบริเวณชุมชนกะเหรี่ยงเก่าแก่ที่ว่านั้นซึ่งต่อมาในปีพศ2542ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้เข้าไปขวาดล้างกลุ่มพม่าดแดงดังกล่าวปรากฏว่าฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บล้มตายไปหลายนายส่วนกลุ่มพม่าดแดงนั้นสามารถหลบหนีได้อย่างปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ฝ่ายไทยนั้นมีจำนวนมากกว่าชำนาญการรบและภูมิประเทศมากกว่าอีกทั้งอาวุธและแผนการก็น่าจะดีกว่า แต่ผลก็คือกลับแพ้อย่างราบคาบซึ่งเชื่อกันว่าทหารฝ่ายไทยได้ถูกไสยเวทของชาวกะเหรี่ยงทําให้พ่ายแพ้อย่างที่เห็นหลังจากนั้นหมู่บ้านกะเหรี่ยงดังกล่าวก็อยู่ภายใต้การจับตามองของทางการมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปบุกรุกหรือว่าล่วงล้ำในพื้นที่ดังกล่าวอีกเลยหากไม่จําเป็นโดยส่วนมากมักจะใช้การเจรจาเสียมากกว่า บรรดาเจ้าหน้าที่ในอดีตนั้นต่างรู้ดีว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นเสมือนพื้นที่ต้องห้ามของคนเดินป่าหากต้องการผ่านต้องขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นเสียก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นที่รู้กันในหมู่ข้าราชการสมัยนั้นเป็นอย่างดีก็เลยไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีความขัดแย้งกับชุมชนชาวกะเหรี่ยงมากนักนอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่าชนชาวกะเหรี่ยงนั้นมีผู้นำที่มีสยเวยว่แกรงกล้า สามารถเรียกลมเรียกฝนได้ดังใจและยังเป็นบุคคลที่ถือว่าชาวกระเรียงในแถบเทือกเขาตะนาวสีนับถือกันมากมีชื่อว่าผู้เท่าคออีโดยที่ผู้เท่าคออีผู้นี้แม้ว่าตอนนี้จะมีอายุร้อยสามปีแล้วแต่ร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่ท่านเป็นอดีตนายพรานผู้ชำชองแถบเทือกเขาตะนาวสี ซึ่งในปัจจุบันนี้ท่านผู้นี้ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณน้องชาวกะเรี่ยงในแถบสี่จังหวัดตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยผู้เท่าคออีเล่าถึงความเก่งกาจของตนเองในครั้งอดีตว่าหากย้อนไปประมาณเจสิปีที่แล้วย่อมไม่มีใครไม่รู้จักนายพรานคออีในอดีตนั้นพรานเท่าคออีเดินทางไปทั่วเทือเขาตะนาวสีเพื่อหาสมุนไพร และของป่ามาขายให้บรรดาร้านในเมืองชีวิตส่วนใหญ่ล้วนแต่ต้องอาศัยอยู่ในป่าความรู้ทางด้านการเดินป่าคาถาอาคมที่ใช้ในป่าล้วนไม่เป็นรองใครเรื่องดังกล่าวไม่ใช่คําอวดอ้างหรือว่าคุยโบเมื่อมีการพบภาพสมัยโบราณที่ถ่ายกลุ่มพรานป่ากะเรียงที่นําของป่าเข้ามาเรข่ขายซึ่งหนึ่งในพรานเหล่านั้นก็ มีรูปของปู่คออีที่กำลังยืนถือปืนอยู่นอกจากนั้นปู่คออียังได้เล่าถึงสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ตกสามลำซ้อนภายในระยะเวลาเพียง9้าวันที่ป่าแกร่งกระจานว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของทางราชาการได้ทำการลบหลู่เช้ากะเรียงก่อนทำให้มีการสาบแช่งจักไวก็ะเรียง จนสุดท้ายทำให้เกิดโศกนาฏกรรมนังกล่าวขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง17ศพโดยรายละเอียดในเรื่องนี้ผู้เท่าผู้นี้ได้เล่าย้อนไปในเดือนมิถุนายน2554ก่อนเกิดโศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ตกเพียงหนึ่งเดือนว่าในอดีตนั้นชุมชนกะเรียงได้อาศัยอยู่บริเวณผืนป่าลุ่มน้ำทีกรูพดูหรือว่าแม่น้ำห้วยใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ดั้งเดิมของชาวกะเรียง แต่ภายหลังนั้นได้ถูกทางเจ้าหน้าที่ของทางราชการผลักดันออกไปจากพื้นที่นั้นได้มีการเข้าไปรื้อถอนจับกลุ่มและเผาทำลายสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในหมู่บ้านที่สำคัญยังเผาทำลายยุงข้าวที่เก็บข้าวเอาไว้สำหรับใช้กินตลอดทั้งปีซึ่งทำให้ชาวกระเหรี่ยงภายในหมู่บ้านต่างแตกกระจายตัวไปบางกลุ่มก็หนีเข้าป่าบางกลุ่มก็ต้องไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องตามหมู่บ้านอื่นในละแวกใกล้เคียง นอกจากนั้นยังมีชาวกะเหรี่ยงอีกส่วนหนึ่งได้เดินเท้าเข้าป่าลึกบริเวณต้นแม่น้ำทีกรูผดูแล้วก็ทำการปลูกสร้างบ้านเรือนขึ้นมาใหม่แต่ภายหลังวันที่12กรกฎาคม2554ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังตามไปผลักดันชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ออกจากบริเวณต้นแม่น้ำทีผูกระดูอีกครั้งหนึ่งทำให้สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวกะเหรี่ยงกลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างมากนั่นแหละ ก็เลยมีการทําพิธีกรรมสาบแช่งเจ้าหน้าที่ราชการหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกถึงสามลำและมีผู้เสียชีวิตถึง17ศพซึ่งในความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงนั้นเชื่อว่าเลข7เป็นหมายเลขแข่งอาถรรพ์เป็นหมายเลขที่ชาวกะเหรี่ยงโบราณเชื่อว่าแสดงถึงความตายและหากว่าลองเขียนกลับหัวก็จะมีความหมายว่าตายตามภาษากะเหรี่ยง นอกจากนั้นผู้เท่าคออียังกล่าวต่อไปอีกว่าการที่ลบหลูช่ชาวกะเรี่ยงก็เหมือนกับการลบหลู่ผืนป่าแห่งนี้เพราะมีความเชื่อว่าต้นกำเนิดของชาวกะเรี่ยงนั้นมาจากผืนป่าแห่งนี้ซึ่งมีชีวิตและจิตวิญ,ญญาณซ่อนอยู่วิธีการจะแก้คำสาปแช่งเหล่านี้ต้องมีการทำพิธีขอขมาโดยที่ผู้จะทำพิธีได้นั้นต้องเป็นชาวกะเรี่ยงดั้งเดิมเท่านั้นเพราะมีจิตวิญ,ญญาณผูกพันกับผืนป่าแห่งนี้ ซึ่งผู้ที่เหมาะสมที่สุดก็คงจะเป็นผู้เท่าขออีและน่าจะเป็นเพียงผู้เดียวที่ยังสามารถทําพิธีนี้ได้หลังจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกเป็นลําที่สามทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็พยายามติดต่อกับผู้เท่าคออีเพื่อขอช่วยทําพิธีขอขมาโดยผ่านทางนายวุฒิบุญเลิศผู้ประสานงานเครือข่ายกระเรียงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แห่งนั้น โดยขั้นตอนการทำพิธีนั้นจะมีการกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของชาวกะเหรี่ยงก็คือเจ้าแห่งฟ้าเจ็ดชั้นเจ้าแห่งผืนดินเจ็ดชั้นเจ้าขุนเขาเจ็ดชั้นเจ้าป่าเจ็ดชั้นเจ้าแห่งสายน้ำเจดชั้นจากนั้นก็ได้กล่าวคำบอกกล่าวและคำขอขมาจากพิธีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจะใช้หมายเลขเจ็ดซึ่งเป็นเครื่องหมายของความครบถ้วน ที่สุดภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นพิธีก็ไม่เกิดอาเพศขึ้นกับป่าแถบนี้อีกเลยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์สำหรับผู้ที่เพิ่งจะรู้เรื่องราวและไม่เคยเชื่อในเรื่องอาถรรพ์แห่งป่ามาก่อนป่าแก่งกระจานเป็นหนึ่งในป่าที่มีอาถรรพ์เป็นที่กล่าวขวัญมากในแวดวงของนายพรานและนักท่องไพราการก้าวเข้าไปสู่ป่าแห่งนี้ควรจะต้องระวังเป็นอย่างมากทางที่ดีควรจะมีผู้ชำนาญพื้นที่เป็นผู้นำทาง และตัวเราเองก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนั่นน่าจะทำให้ตัวเราห่างไกลาจากอาถรรพ์ในป่าแห่งนี้ได้มากที่สุดแล้วครับวันนี้จะเล่าเรื่องหลวงพ่อสุทัศน์โกสโลเผชิญวิญญาณในป่าช้าครับ เมื่อวันมาค่าบูชาปีพศ2505พระอาจารย์สุทัศน์เริ่มออกจาริกทุดงโดยมีเพื่อนสหธรรมิกอีกรูปหนึ่งคือพระภิกษุบัญญัติเดินทางร่วมทางกันไปพระภิกษุสองรูปมุ่งตรงไปนมัสการพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนอื่นจากนั้นก็จาริกต่อไปยังวัดชายนาไปถึงวัดชายนาแล้ว ก็เข้าไปกราบนมัสก,การพระอาจารย์ลีธรรมทโรแล้วก็ขอถวายตัวเป็นสิทธิ์เมื่อพระอาจารย์ลีสนทนาสอบถามถึงจุดประสงค์และความตั้งใจที่จะมาเป็นสิทธิ์ของท่านแล้วท่านก็ยินดีรับพระอาจารย์สุทัศน์และพระภิกษุบัญญัติไว้ตั้งแต่บัดนั้นวัดชายนาเวลานั้นยังรกเรือด้วยพงหญ้าและป่าชัดต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นครึมหนาแน่นไปทั่วธรณีสงเลยจากเขตวัดก็คือป่าเบญจบพรรณ ซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าเช่นงูจงอางงูเหา่างูเหลือมแล้วก็หมูป่าชุกชุมมากด้านหลังวัดเป็นเขตปา่าช้ามีทั้งศพที่ฝังไว้แล้วก็ศพเผาไปแล้วป่าช้าวัดชายนาตามปกติมีบรรยากาศน่ากลัวชวนให้พรั่นพรึงเพราะไม่เพียงแต่เงียบสงัดวังเวงยังปกคลุมไปด้วยละเมะไม้และเถาวัลดารดาษไปทั่วเขตป่าช้าของวัดชายนา เป็นสถานที่ซึ่งไม่มีใครอยากจะกล้ากลายเข้าไปใกล้ดังนั้นจึงเป็นที่ซึ่งพระอาจารย์สุทัศน์พอใจใช้เป็นบริเวณปฏิบัติธรรมในเวลากลางวันและกลางคืนเนื่องจากไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายรบกวนพระอาจารย์ยึดเอาบริเวณติดกับเชิงตะกอนที่เผาศพเป็นที่นั่งสมาธิและเดินจงกรมเพราะว่าเป็นที่ราบเรียบเสมอกัน ไม่ไกลจากเชิงตะกรยังมีศาลาเก่าอีกหลังหนึ่งซึ่งพออาศัยหลบผลได้เป็นการชั่วคราวหากมีฝนตกลงมาในเวลากลางคืนแทบทุกคืนพระอาจารย์สุทัศน์จะออกจากกุฏิของท่านซึ่งอยู่ค่อนไปทางบริเวณหลังวัดไปยังปา่าช้าบริเวณเชิงตะกรเพื่อจเจริญกรรมฐานบางคืนท่านจะปฏิบัติตลอดคืนได้อรุณเมื่อไหร่จึงจะกราบกุฏิเตรียมตัวออกโครจรบินทบาทพร้อมกับพระเนรรูปอื่นๆ บางคืนก็จะอยู่แค่เที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งตีสองจากนั้นก็จะกลับกุฏิมานั่งสมาธิต่อจนได้เวลาอันสมควรแล้วจึงจะพักผ่อนนอนหลับตลอดเวลาที่พระอาจารย์สุทัศน์เข้าไปบำเพ็ญธรรมเจริญสมาธิในป่าช้าไม่เคยปรากฏมีเหตุการณ์อะไรสอบไปในธรรมนองว่าเป็นการแสดงของผู้ผีวิญญาณที่อาจจะหลงวนเวียนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้มารบกวนท่าน เหตุที่พูดปีวิญญาณสงบเงียบอยู่ในภพภูมิของตัวเท่าที่ผ่านมาอาจจะเนื่องจากพระอาจารย์สุทัศน์จะกรวดน้ําแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณทั้งหลายทุกวันหลังจากเจริญวิปัสสนากรรมฐานเสร็จแล้วในแต่ละวันกุศลกรรมที่ท่านแผ่ออกไปไม่มีประมาณเช่นนั้นก็คงจะทําให้วิญญาณทั้งหลายได้รับความชุ่มเย็นเป็นสุขขึ้นก็ได้พวกเขาก็เลยไม่มาวุ่นวายให้ท่านได้รับความเดือดร้อนแม้แต่น้อย ระหว่างที่ท่านทําความเพียรอยู่นั้นพระอาจารย์ลีได้เฝ้าสังเกตดูอย่างเงียบๆตลอดเวลาแล้วก็มองเห็นว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้มีปฏิปทาอย่างไรวันหนึ่งพระอาจารย์ลีก็เรียกพระอาจารย์สุทัศนมาหาแล้วก็กล่าวเตือนบอกว่าการเจริญวิปัสสนาเพื่อความหลุดพ้นจะต้องปล่อยวางอุปาทานความยึดถือยึดมั่นอย่ายึดถือยึดมั่นอีกต่อไป การที่คุณกรวดน้ําและแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนกุศลให้พวกวิญญาณทั้งหลายอยู่ทุกวันทําให้จิตของคุณยังยึดมั่นอยู่ในกาาวาจรภูมิคือยังห่วงกังวลถึงความสุขและความทุกข์ของผู้ที่อยู่ในกาากา마วาจรอยู่ถ้าคุณต้องการจะก้าวขึ้นสู่ขั้นโลกุตระภูมิคุณจะต้องไม่ห่วงกังวลกับสิ่งเหล่านี้จะต้องปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ด้วยการตัดอุปาทานทิ้งไปให้ได้ คำเตือนของครูอาจารย์ก็คือพระอาจารย์ลีนี่ทําให้ท่านฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตัวยังติดยึดอยู่ในอุปาทานจริงๆความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนอยู่เช่นนี้ย่อมขัดขวางทางไปสู่มรรคผลนิพพานโดยตรงดังนั้นพระอาจารย์สุทัศน์ก็ก้มกราบน้อมรับคําเตือนของพระอาจารย์ลีเพื่อนําไปปฏิบัติสืบไปคืนต่อมาเมื่อพระอาจารย์สุทัศน์ไปที่ปราช้าเพื่อปฏิบัติธรรมก่อนจะเริ่มจเจริญสมาธิภาวนา ท่านก็กำหนดจิตบอกกล่าวแก่วิญญาณทั้งหลายบอกว่าการที่อาตมาปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาก็เพื่อต้องการจะพ้นทุกข์สู่แดนพระนิพพานดังนั้นนับแต่นี้อาตมาจะหยุดส่งจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้อื่นเพื่อระงับหยุดยั้งไม่ยึดติดกับอุปาทานใดๆกุศลน,นั้นเกิดจากอาตมาเจริญภาวนานี้ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดมาอนุโมทนาเอาเองเถิดหลังจากอธิษฐานจิตออกไปอย่างนั้นแล้ว พระอาจารย์สุทัศน์ก็ไปนั่งที่เชิงตะกอนซึ่งท่านใช้เป็นที่นั่งภาวนาทุกคืนเมื่อนั่งกำหนดจิตผ่านไปได้สักครู่หนึ่งก็เกิดความผิดปกติขึ้นมานั่นก็คือมีกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายๆกลิ่นจากศพซึ่งกำลังขึ้นอืดเน่าเปะโชยมาตลบอบวนทั่วบริเวณที่ท่านนั่งอยู่ยิ่งนานกลิ่นเหม็นเน่าก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะกระทั่งพระอาจารย์สุทัศน์ไม่อาจจะสงบจิตรวมสู่สมาธิได้ ท่านก็สงสัยว่าอาจจะมีสุนัขไปขุดคุ้ยหลุมศพหลุมใดหลุมหนึ่งแล้วลากเอาศพซึ่งกํลาลังเน่าอืดขึ้นมากินก็เลยทําให้เกิดกลิ่นเหม็นกระจายคลุ้งอย่างนี้จึงได้ลุกขึ้นแล้วใช้ไฟฉายเดินส่องดูทั่วบริเวณปา่าช้าแต่ก็ไม่พบเห็นอะไรดังที่คิดท่านก็กลับมานั่งที่เดิมกลิ่นเหม็นเน่าก็ร้ายารุนแรงมากขึ้นทุกขณะกลิ่นชวนให้คลื่นเหียนเหล่านี้ประหนึ่งจะพุ่งมาอวนตลบอยู่ที่พระอาจารย์สุทัศน์เป็นจุดเดียว ซึ่งท่านก็เริ่มจะรู้แล้วว่าสาเหตุที่เกิดกลิ่นเน่าเหม็นนี้สืบเนื่องมาจากอะไรแล้วในเสี้ยวเวลาต่อมาก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากม่านมืดซึ่งครอบคลุมป่าช้านั้นตอนแรกเป็นเสียงหวีดร้องเพียงเสียงเดียวต่อมาเสียงอันชวนสยองใจก็แท่ระงมมันมาทุกทิศเหมือนกับมีผู้คนจํานวนมากกําลังคร่ําครวญโหยให้พร้อมๆกันพระอาจารย์ก็ สำรวมจิตตั้งมั่นไม่ให้หวันไหวต่อเสียงอันน่ากลัวนั่นเพราะว่าท่านรู้แล้ว,ว่าเสียงเหล่านั้นเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเหล่าวิญญาณทรมานซึ่งสิงสู่วนเบียนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้มานานแสนานานแล้วเหตุที่ส่งเสียงสยดสยองหลอกหลอนท่านเนื่องจากไม่พอใจที่ท่านยุติการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นเองหากเป็นผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ใช่พระอาจารย์สุทัศน มาตกอยู่ในถ้ำกลางเสียงร้องหหยหวนอย่างเช่นที่เผชิญอยู่เห็นทีคนผู้นั้นคงจะต้องเพ่นหนีตเตลเิดเปิดเปิงไปนานแล้วสําหรับท่านแม้จะเกิดความรู้สึกหวั่นไหวแต่ก็สามารถข่มระง,งับเอาไว้ได้เมื่อท่านเห็นว่าผู้ผีวิญญาณในป่าช้าไม่ได้ผ่อนเพลาวความเกรียวกราดลงเลยแม้แต่น้อยจึงประกาศไปยังวิญญาณซึ่งถูกำํำนาจโทรสะครอบงำเหล่านั้นว่าอ,อวิญญาณทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงอย่ามาเบียดเบียนอาตมาเลยเวลานี้อาตมากําลังปฏิบัติธรรมเพื่อชําระกิเลสตัณหาอุปาทานมุ่งหวังพันิพันเป็นที่หมายผู้ใดมีเจตนาขัดหวางผู้ปฏิบัติพุทธธรรมด้วยมิจฉาทิฏฐิผู้นั้นย่อมได้รับบาปเวรอันหนักหนาสาหัสเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาในกุศลอันเนื่องจากอาตมาปฏิบัติสมณธรรมครั้งนี้ด้วยเถอะ ประกาศออกไปแล้วแทนที่พูดผีวิญญาณทั้งหลายจะเกิดความเข้าใจและเกิดปิติยินดีด้วยพวกนั้นกลับไม่ปรารถนาบุญอื่นนอกจากบุญกุศลที่ท่านแผ่เมตตาให้เท่านั้นเสียงกรีดร้องชวนสยองขวัญก็ยังคงระงมอยู่เช่นเดิมกลิ่นเน่าเหม็นก็ยังตลบอบอวนไม่เลิกราเมื่อเป็นอย่างนี้พระอาจารย์สุทัศน์ก็จำต้องข่มจิตสำรวมสติให้ตั้งมั่นอยู่ในกิจของตนลุกขึ้นเดินจงกรมไปเรื่อยเรื่อย ได้ยินเสียงอันชั่วร้ายก็คิดเสว่าศัก์แต่เป็นเสียงสัมผัสกลิ่นอันเน่าเหม็นก็คิดเสว่าศักด์แต่เป็นกลิ่นท่านก็พยายามต่อสู้กับภาวะซึ่งทนได้ยากดังกล่าวจนกระทั่งถึงรุ่งเช้ากลิ่นเน่าเหม็นและเสียงโหยหวนจึงได้จางหายไปในที่สุดหลังจากออกปราชาแล้วพระอาจารย์สุทัศน์ก็รับรู้ได้อย่างหนึ่งว่ามีจิตใจเบิกบานอานหารผิดไปว่าเดิม การที่อดทนต่อความกลัวสามารถควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดคืนนั้นเลวร้ายเท่ากับเป็นการทดสอบพิสูจน์จิตใจอีกระดับหนึ่งและบัดน,นี้ก็ได้ประจักษ์แล้วว่าจิตที่ยึดเหนี่ยวมั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยอย่างแน่วแน่อันตรายใดๆก็ไม่อาจจะกล้ามกลายได้ค่ำของวันต่อมาพระอาจารย์สุทัศน์ก็ไปยังป่าช้าหลังวัดายนาเพื่อปฏิบัติภาวนาเหมือนเดิมในคืนนี้ท่านคาดเดาไม่ได้ว่าจะประเชิญกับอะไรบ้าง แต่ก็ตั้งใจไว้ว่าแม้จะระจนกับสิ่งเลวร้ายแค่ไหนก็ตามท่านจะไม่ยอมถอยหนีไปนั่นขาดถึงจะต้องตายในที่นี้ก็ยินดีจะตายไปขณะที่พระอาจารย์สุทัศน์กำลังเดินจงกรมเหล่าพูดผีวิญญาณร้ายก็เริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์อีกนั่นก็คือส่งกลิ่นเน่าเหม็นฉุนเฉียวตลบอบอวนไปทั่วบริเวณเดินจงกรมเสร็จแล้วก็มีเสียงกรีดเสียงร้องดังแซ่สนั่นมาจากรอบทิศ แต่ท่านก็ควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่พิจารณากลิ่นและเสียงเหล่านั้นว่าไม่มีจริงๆไม่มีตัวตนไม่อาจตั้งอยู่คงทนได้นานไม่ว่ากลิ่นและเสียงอันชั่วร้ายจะหุมเข้ามาเพียงใดท่านก็เดินจงกรมต่อไปอย่างสงบเม <Es> ื <rare> ่อพูดผีวิญญาณเห็นพระอาจารย์วางเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนพวกมันก็ไม่เพียงแต่รบกวนรางควานภิกษุผู้ซึ่งปฏิบัติธรรมด้วยกลิ่นและเสียงเท่านั้นคราวนี้ถึงกับปรากฏตัวเป็นรูปร่างในอัตภาพดั้งเดิม นั่นก็คือรูปกายของอสุภะน่าเกลียดหน้ากลัวเจอเกินกว่าจะบรรยายบางตัวหัวขาดแขนขาดบางก็มีลำตัวสูงโย่งเย่งเหลือยอดไม้บางก็มีเนื้อตัวบวมฉุมีน้ำเหลืองไหลโทมกายแต่ละรูปกายหน้าขยะขยงและน่าเกลียดหน้ากลัวเหลือจะกล่าววิญญ,ญาณรารพวกนั้นแสดงตัวรยรล้อมรอบตัวพระอาจารย์สุทัศน์หลายรูปกายมายืนขวางทางเดินจงกรมประหนึ่งไม่ยอมให้ท่านปฏิบัติธรรมต่อไปอีก พระอาจารย์สุทัศน์ท่านยอมรับว่าเกิดความประวัติหวาดกลัวขึ้นมาแม้พยายามจะใช้สติควบคุมจิตบอกกับจิตว่ารูปกายของวิญญาณเหล่านี้เป็นเพียงภาพมายาไม่มีตัวตนจริงๆแต่ว่าอารมณ์ของจิตมันไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังเอาเสเลยจิตมันบอกว่ากลัวเหลือเกินกลัวจนไม่อยากจะอยู่ต่อไปอีกแต่พระอาจารย์ก็ไม่ยอมให้จิตบังคับบัญชาตามที่มันต้องการท่านกําหนดเอาคําภาวนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้อมใจระลึก ยึดมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นที่สูงสุดแล้วก็ย่างเท้าก้าวเดินไปด้วยในทางจงกรมคิดแต่เพียงว่าถ้าพูดผีวิญญาณที่ขวางทางอยู่บนทางจงกรมจะทำร้ายถึงตายก็ขอยอมตายตรงนี้ละ่ะจะไม่ยอมหนีไปไหนท่านก็เดินต่อไปโดยสงบเมื่อร่างร้ายเห็นท่านไม่กลัวพวกมันก็กลับเป็นฝ่ายถอยหนีไปเองระหว่างที่พระอาจารย์สุทัศน์เดินจงกรมไปกลับอยู่นั้นพูดผีวิญญาณทั้งหลายพยายามสแสดงอาการหลอกหลอนท่านต่างๆนานา แต่ว่าไม่เป็นผลแต่อย่างใดครั้นเดินจงกรมครบตามกําหนดแล้วท่านก็นั่งเจริญสมาธิกําหนดจิตให้ดิ่งสู่ความสงบไม่รับรู้ภาวะภายนอกที่จะมากระทบใดๆทั้งสิ้นเมื่อพระอาจารย์สุทัศน์ถอนจิตออกจากสมาธิก็ปรากฏว่าเป็นเวลารุ่งสางพอดีภายในบริเวณป่าชานั่งเงียบสง,งัดปราศจากเสียงกรีดร้องหวยหวนและไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งตลบอีกต่อไปครับ